มีในคำมีในศาสนาอื่นหรือไม่ก็มีแน่นอนนะฮะแต่เขาจะใช้ภาษาคำว่าพระอริยะหรือไม่อย่าลืมว่าสิ่งนี้กำลังพูดถึงมนุษย์มนุษย์เนี่ยยังไงมันก็พื้นฐานมนุษย์แนวทางมนุษย์คือแนวทางธรรมชาติแนวทางมนุษย์คือแนวทางธรรมชาติอย่าเป็นอย่างอื่นแนวทางศาสนาเป็นแนวทางแห่งความเชื่อโอเคไหมมันมีแนวทางศาสนาแห่งความเชื่อมันมีแนวทางศาสนาแห่งความเข้าใจแต่ถ้าหากว่าศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งความเข้าใจถ้าผมสรุปศาสนานะมันเป็นศาสนาของแนวทางของความเข้าใจมันมีศาสนาอื่นในโลกนี้เป็นศาสนาแห่งความเชื่อกับความเข้าใจจะเลือกอะไรทั้งสองอย่างไม่มีผิดหรอกครับไม่มีผิดต่างมันไม่มีผิดแต่จะเลือกอะไรจริงๆเวลาจะเลือกจริงๆเอาแบบเข้าใจหรือแบบเชื่อถ้าให้ผมเลือกผมก็เลือกความเข้าใจเชื่อและศรัทธาเขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้นี่มีใครตั้งต้นถามว่าหนูเชื่อและศรัทธาผมบอกว่ายาเดี๋ยวมันจะไม่ได้เข้าใจดีกว่าเอาความเข้าใจดีกว่าใช่ไหมก็มาถึงยุคของความเข้าใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยตีกรอบเข้ามาสู่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นคำถามบอกว่าพระอริยะมีศาสนาอื่นไหมขึ้นชื่อว่ามนุษย์เห็นไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองนะครับจำด้วยครับมันมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองเช่นเดินไปสำรวจก้อนหินเนี่ยจะให้ใครมารู้ถ้าไม่ใช่เรารู้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยใช่ไหมครับว่าเราเป็นฝ่ายสำรวจก้อนหินเองจะให้คนหมื่นมาบอกได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องเหตุผลมากอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ตรรกะเหวอะไรเลยนะครับน่ารู้เองครับเองเพราะนั้นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ตัวเองรู้ได้เองแล้วไหนจะบอกว่าเป็นพระอริยะตามภาษาไทยพูดกันเนี่ยก็แล้วแต่เขาจะใช้ภาษาไหนพูดนะภาษาเขาเขาใช้ภาษาเขาภาษาเราคือภาษาพ่อคุณด่างคำแหงพระอริยะมันก็ความหมายถ้ามันถึงตัวนี้มันก็เหมือนกันแต่เป็นคนละภาษาโอเคไหมครับนะเราใช้ภาษาคำว่าพระอริยะอริยะบุคคลเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเข้าใจแหละเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกเข้าใจแหละเข้าถึงจึงจะมีคำว่าพระอริยะเข้ามากับเช่นพระอริยสงฆ์เนี่ยก็มีพระอริยสงฆ์เจ้าก็แล้วแต่จะเทิดทูนบูชาภาษาที่ว่านั้นถ้าหากว่าไม่ใช่สงฆ์เช่นนักเบียดก็แล้วกันอุบาสกอุบาสิกาก็คือพระอริยบุคคลใช่ไหมฮะเมื่อมีผู้อยู่ในสำนักพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์ก็ไม่เสียหายเทียบกับพระอริยบุคคลมันก็เกรดเดียวกันนั่นแหละคนละสถานะโอเคไหมมันก็ไม่ต่างกันเพราะสิ่งที่รู้ก็ไปรู้ใกล้เคียงกันก็เหมือนกันนั่นเองถ้าขึ้นชื่อคำว่าพระอริยะมันก็มีสี่ระดับพระอริยะบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันอริยะบุคคลชั้นกลางก็คือสกิทาคาอริยะบุคคลชั้นสูงก็คืออนาคาอริยะบุคคลสูงสุดก็คือพระอรหันตอริยบุคคลสูงที่สุดของที่สุดโน่นพระพุทธเจ้าจนหาที่สุดไม่ได้จบไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าใช้คำว่าพระอริยะเข้ามาเป็นมาตรฐานในการให้เกิดความเข้าใจในแต่ละระดับเนี่ยพอได้ไหมครับลุงก็นำเสนอแต่ละระดับให้กรุณาพิจารณาตามนี้ลองดูสิว่าเราเป็นหนึ่งในอริยะนั้นไหมเข้าถึงจริงไหมถ้าไม่เข้าอย่างมีสิทธิ์เข้าถึงมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตรงนี้เนี่ย
ที่จะเข้าถึงสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเข้าถึงเนี้ยโอเคนะก็แปลว่าอยู่กับลุงหอกไม่เสียชาติเกิดว่าอยู่ใกล้ลุงหอกอยู่หน้าจอในจอเอ้ยได้ฟังนี่ไม่เสียชาติเกิดก็ไปโดยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยมันก็จบจบนี่ใช่ไหมหรือใครจะว่าจังใดล่ะงั้นคืนนี้หนูขอลาพักแค่นี้ห่วยไปหลับนอนเลยโยมแล้วไปพักผ่อนหลับนอนพรุ่งนี้ก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันมาขอสมาชีพชอบต่อนะคุณสลับเป่าเอ้ยครับมาเยี่ยมแล้วค่ะในความฝันขลุ่มเหรอแม่นกฮูกร้อยล้านมาเยี่ยมแล้วค่ะในความฝันไข่เด้อมาเยี่ยมในมุ้งมาเกาะมุ้งสัตว์ตึกตึกตึกดีๆเขามาขยับเสาบ้านให้นะไม่ได้นะพระทหารก็ทำได้ทุกอย่างเลยมาขยับเสาบ้านให้ตึก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 ผมไม่ได้พูดเล่นนะพระทหารเขามีฤทธิ์มีเดชเยอะนะดีวันนี้ขยับหลังคาขยับปึ้ง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 ให้มองแบบห่วยห่วยเอ้ยเข้ามาอะไรรูปแบบพระทหารก็มันจะมาซ้ายมาขวามาล่ามาหลังมาล่ามาบนก็มาได้หมดนะฮะทราบนะครับจะไปถึงที่นะครับลุงถ้าคนจะตายแล้วจับชีพจรคนจะตายคนที่จับจะได้รับพลังงานที่คุณลุงพูดไหมเนี่ยคือพลังงานไอ้พลังงานมันได้แน่ยิ่งเป็นพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายจักก็ไม่จักนะ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 มันเป็นสายเลือดสายฐานสายธรรมนะครับพ่อแม่ปู่ย่าอย่ารังเกียจนะครับรู้ว่าปู่ย่าตายายกำลังตายเนี่ยมาหอมลงเลยจับไปเลยกอดกอดได้กอดเลยเข้าใจไหมจริงจะได้สิ่งที่ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีกับเราแน่นอนโดยธรรมชาติจำเป็นหลักไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันมาแล้วก็ตามทีนะครับพ่อแม่ทะเลาะกับลูกลูกไม่พอใจพ่อแม่แล้วแต่ความคิดของลูกแต่เรื่องพ่อแม่เนี่ยยังไงเขาก็มียึดโยงกันอยู่นะครับความเป็นพ่อแม่โดยธรรมชาติเป็นนะมันพอเวลาจะพ่อแม่จะตายเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายลูกหลานเนี่ยกอดก็ไปแต่กอดได้รับรองได้แต่สิ่งดีๆจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงรับรองให้เลยครับเรื่องแม้ว่าเขาจะกินเหล้าเมายาหัวเล่ตุ๊บแป้งแต่ในส่วนตัวในวิถีชีวิตของเขาแต่เวลาจะตายไปนะทุกคนจะรอทราบนะทุกคนจะรอทราบเวลาพ่อแม่ปู่ย่าจะตายเขาจะนึกถึงลูกหลานเขาทุกคนบอกไว้เลยแล้วครับมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนโดยธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนั้นคนไปเถอะกอดเลยจับชีพจรอะไรก็ว่ากันไปครับวันนี้หนูเดินเข้าบ้านมาแล้วรู้สึกว่า